بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب يسر ولا تعسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความรักความมิตรยินดีความเมตตาปรานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านฟังที่รักยิ่งท่านครับในการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันนี้สิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะหลีกหนีได้คือในเรื่องของปัญหาในเรื่องของอุปสรรคโดยเฉพาะในขณะนี้เรื่องของโควิดครับก็ยังไม่จางไปจากวิถีชีวิตของเราใช่ไหมครับหลายคนเราก็ยังมีความวิตกกังวลหรือหลายคนก็ยังมีความเศร้าโศกเสียใจกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิดที่ผ่านมาเราจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะรับมือกับเหตุการณ์นี้ให้ได้เราจะทำยังไงที่จะทำให้เหตุการณ์โรคระบาดสิ่งร้ายๆที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของเราเนี่ยฮะจะทำยังไงให้สิ่งนี้นั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่สร้างความดีให้กับเราเป็นสิ่งที่เพิ่มความดีให้กับเราเป็นสิ่งที่เพิ่มความสำเร็จให้กับเราในวันนี้ผมมีเรื่องราวที่จะแบ่งปันกันว่าอิสลามสามารถที่จะให้คำตอบอิสลามสามารถที่จะช่วยเหลือชีวิตให้เราได้ดีขึ้นอย่างไรเป็นน้องครับประเด็นวันนี้ที่อยากนำเสนอครับฮะดิษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบทหนึ่งเป็นคำที่ทรงพลังเป็นคำที่ท้าทายความอีหม่านการศรัทธาของเราเป็นอย่างยิ่งเลยเป็นน้องครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับเราว่าอิฮฟาซิลลาฮะยะฮฟาซุกะท่านจงรักษาอัลลอฮ์แล้วพระองค์จะทรงรักษาท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับยะฮฟะซิลลาฮะยะฮฟะซุกะท่านจงรักษาอัลลอฮ์แล้วพระองค์จะทรงรักษาท่านความหมายชัดเจนอยู่ในตัวแล้วเพียงแค่ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดครับอัลลอฮ์กล่าวกับเราในชัดเจนในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้ครับว่าเมื่อใดก็ตามครับที่เราได้พยายามรักษาอัลลอฮ์พระองค์ก็จะรักษาเราหรือพูดง่ายๆว่าถ้าหากว่าเราอยากจะได้การปกปักรักษาจากพระองค์คุ้มครองจากพระองค์เราก็ต้องรักษาพระองค์เหมือนในกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสกับเราท่านทั้งหลายครับว่าไม่ยะตะกิลลาฮะยะจะอัลละฮูมะคอรยาบุคคลใดก็ตามที่เขามีการตักวาความยอมเกรงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงให้เขานั้นมีทางรอดมีทางออกวะยะรุซุกฮูมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบอีกทั้งพระองค์จะทรงตอบแทนปัจจัยยังชีพให้กับเขาโดยที่เขาไม่คาดคิดว่าจะได้รับนั่นพี่น้องครับคือความจริงนั่นคือทางออกนั่นคือทางรอดนั่นคือทางรับมือกับปัญหากับอุปสรรคที่เราสามารถที่จะทำได้อย่างแน่นอนครับกลับมาในประเด็นครับว่าอัลลอฮ์จะรักษาเราอย่างไรอัลลอฮ์จะรักษาเราอย่างไรพี่น้องครับอัลลอฮ์จะรักษาเรานั้นสองเรื่องพี่น้องสองประเด็นหลักรักษาคุ้มครองปกปักรักษาความวิบัติความพินาศที่จะเกิดขึ้นกับเราในโลกนี้และจะทรงปกปักรักษาเราท่านทั้งหลายให้รอดพ้นจากหายนะการลงทันการลงโทษอันเจ็บแสบในวันอาคิเราะห์พูดง่ายๆพี่น้องครับปกปักรักษาเราคุ้มครองเราทั้งเรื่องดุนยาและก็อาคิเราะห์ผมว่าแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วใช่ไหมครับที่เราอยากจะได้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นปัญหาไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นอุปสรรคไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นความทุกข์ความยากลำบากในระดับใดก็ตามขออย่างเดียวว่าขอให้เรานั้นกลับมาสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำเราไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำคืออิฮฟาซิลลาฮ์รักษาอัลลอฮ์ให้ได้ไปนะครับไม่ว่าสถานการณ์ไม่ว่าเรื่องราวเหตุการณ์ใดๆที่จะเกิดขึ้นกับเราขอให้เราได้มีความยืนหยัดขอให้เราได้มีความมั่นคงขอให้เราได้มีเป้าหมายในวิถีชีวิตของเราอยู่ตลอดไปแล้วครับว่าเราจะพยายามรักษาอัลลอฮ์ไม่ว่าเหตุการณ์ไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเกิดขึ้นกับเราในระดับใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามขอให้เราได้พยายามรักษาอัลลอฮ์เต็มกำลังความสามารถของเราอิตตะกุลลอฮ์มัสตะตะตุมจงเกรงกลัวอัลลอฮ์จงปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระองค์สุดความสามารถของท่านสุดความสามารถของท่านพี่น้องครับนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้กับเราก็คือการปกปักรักษาคุ้มครองเราอีกทั้งจะทรงเพิ่มพูนปัจจัยยังชีพรางวัลให้กับเราท่านทั้งหลายสิ่งที่เราจะต้องทำสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาคือรักษาอัลลอฮ์แล้วประเด็นคำถามครับแล้วเราจะรักษาอัลลอฮ์ได้อย่างไรรักษาอัลลอฮ์ได้ครับด้วยกับหลักการต่อไปนี้พี่น้องครับหนึ่งรักษามาฮาริมิลละรักษาสิ่งที่เป็นชริอะห์บทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับสิ่งที่เป็นชริอะห์บทบัญญัติของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งใช้ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งห้ามขอให้เราได้
รักษาขอให้เราได้พยายามได้เสียสละขอให้เราได้พยายามยืนหยัดในชะรีอะห์บทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เพียงแค่นี้เพียงครับเมื่อใดก็ตามที่เราได้พยายามยืนหยัดเมื่อใดก็ตามที่เราได้พยายามรักษากฎข้อบังคับของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวิถีชีวิตของเราแน่นอนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงช่วยเหลือเราจะทรงคุ้มครองเราครับในอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสกับเราท่านทั้งหลายอีกในหัวข้อประเด็นเดียวกันเลยพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสกับเราว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮะยะจอัลละฮูมินอัมริฮิยุสรบุคคลใดก็ตามที่เขามีการตักวายำเกรงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์จะทรงให้เรื่องราวต่างๆของเขาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขานั้นมีความสะดวกมีความง่ายอัลเลาะห์จะทรงช่วยพี่น้องครับอัลเลาะห์จะทรงช่วยให้ปัญหาให้อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับเรานั้นมีทางออกมีปัจจัยหรือเจอปัจจัยทางรอดทางออกในสิ่งที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์สิ่งที่เกิดขึ้นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องครับมีปัญหาในการใช้ชีวิตมากเลยปัญหาที่เกิดขึ้นกับเขานั้นคือลูกชายถูกจับเป็นชะเลก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือลูกได้อย่างไรตนเองกับภรรยาเป็นคนตัวเล็กๆในสังคมไปเป่ารบกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรึกษากับท่านขอทางออกกับท่านสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำซอฮาบะห์คนนี้ครับก็คือไม่ได้หมายความว่าจะยกทัพไปช่วยไม่ได้หมายความว่าจะใช้กำลังกองกำลังไปจัดการไม่สิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำเป็นสิ่งที่ง่ายมากใกล้ตัวเรามากและผมว่าเราทุกคนก็สามารถที่จะทำกันได้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอักซิรูบิซิกริลาฮาวะละวะลากุวะตอิลลาบิลลาหนึ่งขอให้ท่านนั้นกล่าวคำว่าลาฮาวะละวะลากุวะตอิลลาบิลลาคำนี้ให้มากๆไม่มีพลังไม่มีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นนอกจากต้องอาศัยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นสองให้เติมตักวาครับให้ใช้ชีวิตตั้งอยู่บนการตักวาความยำเกรงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองข้อนี้ท่านซอฮาบะห์ท่านนี้นะครับมากับมหาภรรยาแล้วก็มาบอกสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำมาภรรยามีความดีใจนะครับว่าสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำมาเป็นสิ่งที่จะต้องช่วยให้เธอและครอบครัวนั้นรอดจากปัญหาอุปสรรคนี้ให้ได้เป็นครับเธอและสามีจึงพยายามจึงตั้งใจที่จะทำตามสิ่งที่ท่านนบีได้บอกกล่าวไว้ใช้ชีวิตอยู่บนการตักวาความยำเกรงกับอัลลอฮ์อะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทรงรักทรงเผ่าพระทัยพร้อมที่จะน้อมปฏิบัติตามอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทรงโกรธไม่ต้องการก็จะละทิ้งครับโดยความเชื่อการศรัทธาในพระองค์ไม่นานสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นลูกชายที่ถูกจับเป็นเชลยสามารถที่จะเล็ดรอดการจับการกุมขังของศัตรูมาได้กลับมาในสภาพที่ปลอดภัยไม่เพียงแค่สภาพที่ปลอดภัยอย่างเดียวพี่น้องครับกับสามารถที่จะต้อนฝูงแพะฝูงอูดนับเป็นร้อยๆตัวครับของที่เคยเป็นของศัตรูนั้นต้อนมาเป็นของตนเองด้วยความดีใจนะครับไปกอดลูกน้อยไปกอดลูกสุดที่รักนะครับแล้วก็ถามเป็นที่มาที่ไปนะครับลูกชายก็เล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งศัตรูนะครับที่เคยจับไว้นั้นวันนั้นจับไว้ไม่แม่นไม่มัดไว้ไม่แน่นสามารถที่จะเล็ดรอดหนีออกมาได้และขณะที่เล็ดรอดออกมาก็มาเจอกับฝูงแพะฝูงอูนของศัตรูจึงถือโอกาสนี้ต้อนมาเป็นของตนเองพี่น้องครับปัญหาของครอบครัวนี้นะครับก็คือการที่จะทำยังไงที่จะช่วยลูกของตนเองนั้นให้รอดพ้นจากเงื้อมือของศัตรูเป็นเรื่องใหญ่มากครับสำหรับวิถีชีวิตของสามีภรรยาคนตัวเล็กๆในสังคมไปรับคำปรึกษาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ให้คำให้สิ่งที่มีพลังสามารถที่จะจับต้องได้สามารถที่จะทำได้และสิ่งที่เป็นพลังเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังที่จะอำนวยประโยชน์อำนวยความสำเร็จให้เกิดขึ้นอาศัยการตักวาความยำเกรงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาศัยการที่เรานั้นวิงวอนขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนี้สามารถที่จะปลดล็อกได้และสิ่งนี้พี่น้องครับสิ่งนี้การช่วยเหลือกับพระองค์นี้การที่จะรอดพ้นจากปัญหาจากอุปสรรคนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สงวนไว้เฉพาะกับบรรดาซอฮาบะห์คู่นี้อย่างเดียวจะเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้กับเราในทั้งหมดพี่น้องครับบุคคลใดก็ตามที่มีลักษณะต่อไปนี้วะมัยยัตตะกิลลาฮะยะจอัลละฮูมะคะรอญะวะยัรซุกุมินฮัยซุลายะฮ์ตะซิบบุคคลใดก็ตามที่เขามีการตักวายำเกรงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงให้เขานั้นมีทางรอดพระองค์จะทรงบันดาลให้เขานั้นมีทางเจอ
ับทางรอดทางออกในปัญหานั้นอีกทั้งพระองค์จะทรงประทานริสกีปัจจัยยังชีพให้กับเขาผู้นั้นในขณะนี้หลายๆคนเผชิญกับปัญหากับอุปสรรคโดยเฉพาะกับเรื่องของโควิดใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะหลีกหนีเป็นสิ่งที่เราจะหาทางออกกับเรื่องนี้พอฟังในเรื่องนี้แล้วพี่น้องครับเราสามารถจะนำเรื่องราวนี้มาปรับใช้กับวิถีชีวิตของเราได้เลยเพราะคำว่าตักวาหรือเพราะคำว่าการรักษาอัลลอฮ์ครับก็จะครอบคลุมทุกเรื่องราวในวิถีชีวิตของเราในปัญหาในอุปสรรคที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามขอให้เราได้ทำกฎกติกาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงร่างสัญญาไว้ให้กับผมให้กับท่านอิฮฟะซิลลาฮะยะฮฟะซุกะท่านจงรักษาอัลลอฮ์สิและพระองค์จะทรงรักษาคุ้มครองท่านว่าไม่ยัตกิลลาฮะยะจัลละฮูมักรอยาวายารุรุกฮูมินไฮสุดายะฮ์ตาซิบบุคคลใดก็ตามที่เข้ามีการตักวายอมเกรงกับอัลลอฮ์พระองค์จะทรงให้เขานั้นมีทางรอดมีทางออกเสร็จแล้วยิ่งกับวิ่งไปกว่านั้นพระองค์จะทรงบันดาลให้เขานั้นได้รับริสกีปัจจัยยังชีพโดยที่เขาไม่คาดคิดว่าจะได้รับขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้เจอได้พบกับสิ่งนี้أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته